ห้องมืดกับเข้มมนทนและพี่เก่งกี้ไม่ตอบเก่งกี้ยุทธพลคนหน้าหวานหนุ่มมุดรูปหล่อลูกคอเพดานบินปลิ้นป๊อกแป๊กครับผมกล้าพูดชื่อผมเนี่ยชื่อที่เต็มๆคือชื่อนี้นะครับผมแล้วครับผมสมัยตอนแคลพามีวงการอีกทีได้ไหมครับเก่งกี้ยุทธพลคนหน้าหวานหนุ่มรูปหล่อลูกคอเพดานบินปลิ้นป๊อกแป๊กครับผมครับผมมันคีย์ไม่เท่าเดิมถ้าคุณเอาคีย์ด้วยเอาเก่งกี้เฉยๆแล้วกันอ๋อโอเคอ่ะวันนี้เรามีประเด็นมาอัปเดตอีกนิดนึงนะฮะเรื่องของสถานการณ์โควิด-19ครับซึ่งมันทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่หลากหลายอย่างที่บอกเลยนะครับว่าประเทศเราเนี่ยเอาจริงนะผู้ติดเชื้อก็ไม่ได้เยอะที่สุดในในระดับโลกผู้ติดเชื้อไม่ได้เยอะที่สุดคนตายก็ไม่ได้เยอะที่สุดแต่คนด่ารัฐบาลเยอะที่สุดในโลกอันนี้คอนเฟิร์มโอ้โหน่าจะเป็นประเทศที่รัฐบาลโดนหนักนะโดนหนักจริงๆทำอะไรก็โดนด่าคือตอนแรกก็จะเห็นใจดีไหมแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างก็สมควรให้ด่าในใจก็สงสารนะแบบว่ามันก็จริงนะว่าบางอย่างก็รออะไรบางอย่างก็คิดอะไรอยู่อะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับคือพูดยากนะคิดอะไรอยู่ในที่บ้างเลยเนาะรู้นะจริงๆเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าเขาคิดอะไรกันอยู่ว่าตอนนี้มันทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่บอกเลยนะครับว่าสองสามอย่างแต่ว่าที่ผมคิดว่าไม่น่าจะให้เกิดเลยแล้วไม่อยากให้เกิดด้วยเพราะมันเป็นการสุ่มเสี่ยงมากก็คือที่พี่เล่าให้ผมฟังเรื่องของการออกไปแห่กักตุนซื้อของใช่คืออันนี้ในความคิดของผมเองนะในเรื่องของการซื้อของตุนเอาไว้ผมไม่รู้ระบบของการสั่งสินค้าของห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆนะครับนะพูดเลยก็ได้ว่าอย่างพวกโลตัสบิ๊กซีอะไรพวกเนี้ยนะครับนะฮะอย่างเกิดเพราะว่าส่วนใหญ่คนก็จะแผ่ไปซื้อห้างประเภทนี้อยู่แล้วห้างใหญ่ๆผมไม่รู้ระบบการขนส่งสินค้าว่าเขาจะสั่งสินค้าอะไรยังไงแต่ความคิดของผมเองเนี่ยก็คือว่ารัฐบาลสั่งปิดร้านค้าสั่งปิดสถานบันเทิงสั่งปิดนั่นปิดนี่ครับแต่ก็ไม่ได้สั่งปิดโรงงานผลิตแต่ห้างเนี่ยคือตอนนี้คือกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลรวมถึงบางจังหวัดก็สั่งปิดห้างหมดเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่ทั้งประเทศนะเพราะฉะนั้นพฤติกรรมของการออกไปแห่ซื้อของเนี่ยมันก็เลยเกิดขึ้นอยู่แต่ในกรุงเทพกับปริมณฑลไม่เกิดแล้วเพราะว่าโดนสั่งปิดห้างเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ในโซนของอาหารสดอาหารแห้งเฮ้ยปิดหมดเลยเฮ้ยยังมีอยู่นะปิดหมดเลยอ่ะอย่างล่าสุดผมได้ข้อความเมื่อวานนี้คือเดี๋ยวผมอ้างอิงวันที่ก่อนเผื่อว่าคนดูตอนหลังวันที่23วันนี้24ใช่ไหมอ่ะฮะวันนี้24เมื่อวาน23ทางห้างโลตัสห้างใหญ่หรือว่าห้างเล็กโลตัสสาขาใหญ่สาขาใหญ่ยังเปิดให้บริการตามปกติแต่ว่าเปิดในส่วนของโซนของกินอันนี้ก็ไม่มั่นใจเพราะว่านั้นแต่ว่าโซนอื่นปิดหมดเลยแต่ว่าปัจจุบันนี้ณเวลานี้ผมไม่รู้นะว่าเขาประกาศปิดทั้งหมดเลยหรือยังแต่นั่นแหละคือมาตรการแบบนี้บางทีเหมือนจะดีแต่มันก็ส่งผลให้เฮ้ยมันจะเกิดพฤติกรรมที่มันจะซ้ำเติมหรือเปล่าเพราะว่าการแห่ไปใช่ไหมถูกต้องพี่การแห่ไปซื้อกันทำยังไงคนเยอะคนเยอะไงแล้วเราไม่มีทางรู้เลยว่าใครติดเชื้อมาแล้วบ้างแล้วแห่ไปโหแน่นนะห้างขนาดนั้นแล้วก็ไปแย่งกันหายใจไปแย่งกันโอเคตอนซื้ออาจจะดูไม่เบียดแต่ตอนเข้าคิวใหญ่ตังค์นั่นไงเบียดแน่ๆใครก็ไม่รู้อะแคชเชียร์รับเงินรับตังค์รับของอะไรจับมาแล้วก็คนที่ไปซื้อคนก่อนหน้าเราเป็นหรือเปล่าไม่รู้ไปหายใจลดของไปหยิบจับอะไรเงี้ยมันมีโอกาสหมดเลยใช่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันมีโอกาสติดสูงเลยอะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปแห่งซื้อของขนาดนั้นอันนี้บอกเลยนะว่าถ้าจะซื้อก็ซื้อเอาพอประมาณเพราะผมมั่นใจนะครับว่ายังไงเนี่ยเขาคงไม่สั่งปิดห้างแน่นอนเพราะว่านึกถึงเรื่องของการตุนสินค้าสั่งปิดแล้วแต่ว่าอาจจะเปิดบางโซนใช่ยังไงก็เปิดของกินยังไงคนต้องกินเพราะว่าอย่าลืมอ่ะยังใครมีตังค์แห่ไปตุนได้แต่ถ้าคนไม่มีเงินเขาไม่มีปัญญาในการไปตุนสินค้านะเขาก็ต้องซื้อกินไปวันๆเท่านั้นแล้วนั่นแหละมันโอกาสติดเสี่ยงโหเสี่ยงสูงมากเลยใช่ใช่และอย่างนอกจากแห่ไปซื้อสินค้าพี่ในเมื่อกรุงเทพปิดหลากหลายที่ทำให้คนก็ไม่มีงานทำเพราะฉะนั้นคนที่มาจากต่างจังหวัดหรือว่าชาวต่างชาติที่มาเป็นแรงงานในไทยแห่กลับบ้านกันเพียบเลยมันเลยทำให้ปรากฏการณ์หมอชิดแต่ปรากฏการณ์รถโดยสารสาธารณะเนี่ยคนแน่นกันเพียบเอาไงล่ะและก็แน่นอนถ้า
เมื่อไรที่มีการไปรวมตัวกันแอร์กันเยอะๆมันก็มีเราไม่ได้บอกนะว่าอาจจะต้องเป็นเราบอกว่ามีโอกาสถ้า มีคนที่มีเชื้อยังไงก็ต้องติดอยู่ในกลุ่มนั้นอะเอาง่ายๆพี่คนแห่ไปเป็นร้อยเป็นพันโอ้น่าจะเกินร้อยแล้วเป็นพันเป็นหมื่นอะเอางี้ดีกว่าคิดว่ามีในช่วงที่คนกลับบ้านกันเนี่ยคิดว่าจะมีคนเป็นไปใช้บริการบ้างไหมคิดว่ามีไหมผมบอกเลยว่าเสี่ยงสูงมากขนาดเคสที่สนามมวยพี่เห็นป่ะตอนนั้นที่คุณแมทธิวดีนออกมาประกาศว่าติดแล้วเนี่ยตอนนั้นคนที่ไปสนามมวยเขายังไม่รู้ว่าเขาติดหรือเปล่าปรากฏว่าเดินทางกลับบ้านกันไงแล้วมันก็เลยทำให้ไปโผล่ที่จังหวัดนู้นจังหวัดนี้เต็มไปหมดเลยใช่ลำพังคนที่นำมาติดเนี่ยขนาดว่าสารได้ข่าวมานะว่าขนาดว่าโดนกักตัวที่บ้านก็ยังไม่กักตัวเองเลยก็ต้องเดินทางไปนั่นไปนี่ก็จิตสำนึกไงเอออะไรอย่างเงี้ยคือบางทีก็ไปตามแล้วกันว่าเขาคือใครนะผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันแต่ว่าบางทีเขาอาจจะไม่รู้ตัวแต่ว่าถึงไม่มีอาการคุณก็ควรจะต้องรู้ตัวแล้วนะเขาสั่งให้กักตัวเองนะแต่เขาไม่กักนั่นไงเขายังไปนะก็จิตสำนึกนะครับผมอย่างเดียวเลยบอกเลยนะครับว่าพฤติกรรมแบบนี้มันแล้วมันเป็นโรคติดต่อร้ายแรงแล้วมันติดต่อกันง่ายโอ้โหมันตอนนี้ต้องบอกได้เลยว่าน่ากลัวยิ่งขึ้นทุกวันละน่ากลัวยิ่งขึ้นผมไปดูเขาเขียนเป็นกราฟมันจะมีกลุ่มประเทศที่อยู่กราฟด้านบนคือกลุ่มประเทศที่ติดไปแล้วอัตราการติดสูงแบบยังไม่อยู่ก็จะบอกเลยว่าโซนยุโรปนะครับตอนนี้พูดชื่อประเทศได้เลยมีอิตาลีสเปนเยอรมนีเนี่ยแหละที่แบบกราฟเป็นแบบเนี้ยส่วนมันจะมีอยู่ด้านล่างส่วนเอเชียน่าใจหายน่าตกใจไหมว่าจีนกลายเป็นประเทศที่สะอาดใช่จีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ตอนแรกเหมือนจะวิกฤตแต่ตอนนี้กราฟค่อยๆชิวๆเหมือนจะเอาอยู่แล้วคือมันแตกต่างกันมากคือทำไมฝรั่งกับเอเชียกราฟมันต่างกันขนาดนี้อย่างว่าแหละฝรั่งเขาอาจจะฝรั่งไม่ค่อยเชื่อเรื่องของความเชื่อเรื่องของการสถานการณ์แล้วฝรั่งเขาเจอกันเขากอดกันเขาจุ๊บกันเขาหอมแก้มกันจับไม่จับคนไทยเราเจอกันสวัสดีไอ้อย่างน้อยมันยังไม่สัมผัสกันเลยไม่เป็นตัวฝรั่งเจอกันจับมือจุ๊บกันโอ้โหถ้าเกิดติดขึ้นมาแล้วก็ล่าสุดเนี่ยผมไปเห็นคลิปนึงนะฮะของต่างประเทศอย่าไประบุประเทศเลยนะ มันจะเป็นคลิปของการแสดงคอนเสิร์ตหนึ่งซึ่งคนหลักหมื่นพี่ในฮอลล์ใหญ่ๆแล้วก็เดินสายเล่นคอนเสิร์ตโดยไม่แคร์โควิด19ก็ไม่สะทกสะท้านไม่สะทกสะท้านเลยมันทำให้ยุโรปหรือว่าชาติทางฝั่งอเมริกาตะวันตกแล้วกันชาติตะวันตกติดโควิด19ตัวเลขเพิ่มขึ้นไม่มีวันลดลงเลยในขณะที่ไทยจะบอกว่าไทยสถานการณ์ดีขึ้นก็ตอนนี้ก็ไม่เพราะว่าตัวเลขเราก็สูงขึ้นไทยเนี่ยกำลังก้ามกึ่งอยู่กลางๆระหว่างบนกับล่างว่าจะไปทิศทางไหนแต่ว่าตอนนี้ทิศทางมันค่อนข้างที่จะขึ้นถูกค่อนข้างที่จะขึ้นบอกเลยว่าวินัยคนเนี่ยทำกันหน่อยเฮ้ยไม่งั้นมันจะตายกันครึ่งข้อนประเทศจริงๆตอนนี้เอาบอกตรงๆเลยต่อให้ใครจะเกลียดรัฐบาลหรืออะไรก็แล้วแต่นะตอนนี้เชื่อเขาบ้างสักหน่อยนึงถ้าเกิดว่าเขาประกาศให้เก็บตัวอะไรประมาณนี้คือผมเนี่ยบอกเลยนะว่าผมฟังเนี่ยผมจะฟังการแถลงการจากหมอเป็นช่องจากหมอที่นะที่ช่องทีวีที่เชื่อถือได้แต่ว่าจะไม่ค่อยฟังรัฐบาลแถลงการฟังไม่รู้เรื่องอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่ผมฟังหมอเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอธิษฐานดีประกอบการตัดสินใจคือเสพข่าวจากแพทย์ดีกว่ามันจะเป็นคำแนะนำที่เราจะต้องปฏิบัติตัวยังไงให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์แบบนี้ใช่ใช่แล้วก็ในส่วนของสื่อต่างๆเวลาพาดหัวเนี่ยในช่วงเวลานี้จริงๆการข่าวเนี่ยเราเข้าใจในเรื่องของการพาดหัวข่าวนะแต่เล่นข่าวขยี้ข่าวเชียบคือพาดหัวข่าวแบบทำให้คนคิดไปต่างๆนานาตอนนี้ผมอยากจะให้การพาดหัวข่าวเนี่ยให้มันเอาแบบตรงๆไปก่อนเลยเอาแบบตรงไปตรงมาไปก่อนไม่ต้องไปเขียนข่าวเพื่อให้มันน่าสนใจมากยิ่งขึ้นมันก็ขายข่าวไม่ได้สิทำแบบนั้นน่ะจังหวะนี้คุณมาขายข่าว แต่บางทีคนมันเข้าใจไปในทางที่ผิดๆไงแล้วโซเชียลก็แชร์กันไป อะไรต่างๆนานามันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้สิ่งที่ส่งต่อๆกันไปมันไม่ใช่เป็นความจริงไงเป็นความจริงบ้างหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ผสมกับความคิดเห็นของผู้ประกาศข่าวหรือว่านักข่าวใช่แต่ละช่องเสนอข่าวไม่เหมือนกันเลยโอ้โหแต่ทางที่ดีก็ผมว่าถ้าฟังจากคุณหมอที่ออกมาชี้แจงดีกว่า มันจะน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่านะจ๊ะแล้วขอเสริมเรื่องนึงล่าสุดผมดูข่าวนะครับว่าจริงๆแล้วร้านอาหารในกรุงเทพเนี่ยเขาสั่งให้ใ
ให้จำหน่ายได้นะแต่ว่าให้กลับบ้านกลับบ้านไม่ให้นั่งทานที่ร้าน มันก็ยังไปเห็นร้านหนึ่งซึ่งเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ผมไม่บอกแล้วกันว่าที่ไหนนะฮะซึ่งบางร้านเขาก็ดีก็ยังเอาเก้าอี้เอาโต๊ะมาตั้งให้กับลูกค้ามานั่งกินและที่สำคัญที่แบบฮาร์ดคอร์มากเลยพี่มีกระติกน้ำกระติกหนึ่งไว้บริการฟรีด้วยนะไม่เก็บทั้งกินฟรีก็มีกินฟรีของฟรีใครก็ชอบแต่มีแก้ววางให้หนึ่งใบและคิดดูว่าคนที่กินก๋วยเตี๋ยวไก่เออแล้วมันเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ใช้แรงงานอ่ะเขาก็จะไม่ค่อยสนใจข่าวเท่าไหร่ก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จปุ๊บก็เอาไปแก้วตักน้ำในกระติกแล้วก็กินกันเพลิดเพลินเจริญใจแล้วก็วางแก้วเหมือนเดิมอ๋อจะมีแก้วเดียวแต่ว่าเออแก้วเดียวเขามีหลอดให้เราดูดคนละหลอดหรือเปล่าไม่มีหลอดแก้วเดียวเลยร้านนี้เห็นเลยแก้วเดียวหรอเออจริงๆถ้าเป็นร้านอย่างนั้นปกติผมก็ไม่กินนะต่อให้เฮ้ยผมก็ไม่กินไม่ใช้แก้วให้กับคนอื่นเลยเราซื้อตะหากติดตัวไปเลยแม้แต่ร้านที่มีแก้วหลายๆใบก็ผมก็ต้องใช้หลอดนะผมยังไม่แต่ไม่กินแต่นะตอนนี้บอกเลยนะครับว่าทางที่พกน้ำเองก็ดีอย่าไปแต่ต้องซื้อน้ำเป็นขวดใช่ปลอดภัยที่สุดแล้วก็เซฟแล้วก็อย่าไปใช้แก้วใช้ขวดน้ำร่วมกับใครเลยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยถูกต้องแล้วนะอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของพิธีกรรมของศาสนาต่างๆซึ่งตอนนี้จริงๆถ้าเกิดมันไม่มีเหตุการณ์แบบนี้ก็ทำได้ปกติแต่ว่ามันเป็นการรวมตัวของคนกลุ่มเยอะๆอย่างเช่นการอุปสมบทหมู่ก็แล้วแต่การเข้าโบสถ์การเข้ามัสยิดแล้วก็แล้วแต่ของทุกศาสนาเลยตอนนี้ถ้าไปไม่ได้งดแล้วก็เลิกยุติไปก่อนเพราะล่าสุดเนี่ยพี่พิธีกรรมของทางภาคใต้ที่ทำให้ทางใต้มีคนติดเชื้อที่มาจากมาเลเซียพอไปประกอบพิธีกรรมในมัสยิดเนี่ยติดเชื้อกันไม่รู้กี่คนคือเราไม่ได้ห้ามไม่ใช่ว่าไม่สนับสนุนให้คนทำพิธีกรรมนับถืออะไรแต่ว่าคือช่วงนี้อะไรที่มันเป็นการรวมหมู่คนเยอะๆถูกต้องต้องงดไปก่อนต้องงดไปก่อนต้องงดไปก่อนเพราะว่าคือมันก็เป็นคำสั่งแล้วนะตามหลักแล้วอ่ะถ้าพูดกันตามตรงนะก็เหมือนทางหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเขาก็ได้ออกคำสั่งไว้แล้วว่าห้ามมีการมาตั้งรวมตัวกันใช่ไหมสุมหัวกันกิจกรรมที่ต้องไปรวมตัวกันเยอะๆเนี่ยนะเพื่อเป็นการที่จะลดการเสี่ยงของผู้ที่มาติดเชื้อนั่นเองและการที่เราไปรวมตัวกันจะสวดมนต์หรือจะทำพิธีกรรมอะไรอย่างที่เข้มว่ามันมีโอกาสสัมผัสมันมีโอกาสใกล้ชิดที่เชื้อมันจะมีโอกาสติดกันได้ไงก็ต้องบอกไว้เพิ่มเติมคือเราไม่ได้ออกมาต่อต้านนะครับแต่คือเราอยากทุกศาสนาเลยอย่างเราเป็นพุทธก็ไม่ควรตอนนี้จะคุณจะไปวัดไปทำบุญแห่กันไปทางบ้านก็ไม่ควรครับไม่มีโอกาสเสี่ยงอ่ะวันนี้ก็อัปเดตไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้องกันแห่ไปซื้อของแห่เดินทางกลับบ้านแห่ไปกินอะไรต่อมีอะไรเฮ้ยเสริมไปหน่อยนึงพี่อ่ะคนในเมื่อรู้ว่าผับปิดร้านอาหารปิดก็ไม่เลิกเที่ยวอ่ะเขาก็ไม่ไปเที่ยวผับนี่เออเห็นคลิปนึงเห็นรูปนึงที่แชร์กันเขาก็ควรเชื่อฟังนะเขาก็ไม่ไปผับแล้วไม่ไปผับแต่ไปกินกันริมหาดริมทะเลว่ะโอ้ยตายแล้วคนเราก็เป็นปาร์ตี้ฟูลมูนไปเลยถูกต้องอันนี้ก็เตือนไว้แล้วกันว่าอยู่กับบ้านเฉยๆเถอะหรือไม่ถ้าจำเป็นต้องออกไปธุระก็ไปทำเสร็จปุ๊บก็รีบกลับแต่อย่าไปนั่งชิลอุ้ยสวรรค์เป็นของเราไม่มีใครมายุ่งกับเราริมหาดเนี้ยคือเอาจริงนะคนพวกนี้เห็นแก่ตัวจริงนะบางทีอาจจะคิดว่าเอาสิ่งที่เราต้องการเราต้องการอะไรเอ้ยไม่เป็นไรหรอกคือคิดง่ายๆว่าไม่เป็นอะไรบางทีขึ้นมาละคือคุณไม่ได้เป็นแต่ถ้าคนอื่นเป็นแล้วคุณไปติดเขาถูกคุณก็จะเป็นพาหะให้คนอื่นโดยปริยายไปแล้วมันก็จะไม่จบไม่สิ้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นอย่าไปไหนหรือว่าถ้าเกิดว่ามีความจำเป็นต้องออกไปทำธุระไปทำงานรีบไปแล้วรีบกลับแล้วก็พยายามใส่แมสใส่หน้ากากป้องกันเอาไว้แล้วกันนะจ๊ะสำหรับใส่ทุกคนเลยต้องใส่ใครว่าไงก็ช่างต้องใส่ครับครับผมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กระดิ่งกิ๊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 งกันด้วยนะครับผมกลับมาเจอกับห้องมืดได้ใหม่ครั้งต่อไปวันนี้บาย